ี้เราจะมาแกะกล่องชุดสื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของบอร์ดเกมค่ะสื่อชุดนี้นะคะมีชื่อว่า Family ความสุขออกแบบได้เป็นผลงานพัฒนาต่อยอดจากผลงานนิสิตในรายวิชานวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผลิตโดยบริษัทอักษรเน็กจำกัดค่ะเหมาะสำหรับผู้เรียนหรือผู้เล่นระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไปสามารถเล่นได้4กลุ่มกลุ่มละ2ถึง4คนค่ะและยังสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาสังคมศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาคณิตศาสตร์และยังบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วยค่ะองค์ประกอบด้านในมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาด้านหน้ากล่องนะคะแล้วก็ด้านในของฝากล่องเนี่ยจะมีโครงสร้างแล้วก็ลำดับการเล่นเกมอยู่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระดานหลักสำหรับการบริหารที่ดินนะคะจะมีทั้งหมด4แผ่นนะคะสำหรับ4กลุ่มนะคะถ้าเรากางออกก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระดานที่ดินเสริมสำหรับซื้อเพิ่มนะคะสามารถซื้อเพิ่มได้ระหว่างเกมมีคู่มือการเล่นคู่มือสำหรับครูในส่วนของการทรัพยากรนะคะก็อย่างเช่นการบ่อน้ำจะมีข้อมูลด้านหลังให้นะคะการนาข้าวก็จะมีข้อมูลด้านหลังให้แล้วก็ในส่วนของการผลไม้นะคะจะมีทั้งหมด8ชนิดนะคะเช่นกล้วยสับปะรดทุเรียนฝรั่งมะม่วงองุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มังคุดค่ะในส่วนของการปศุสัตว์นะคะจะมีสัตว์ทั้งหมด3ชนิดค่ะจะมีฟาร์มวัวฟาร์มแพะแล้วก็ฟาร์มไก่นะคะในส่วนของการพิเศษนะคะก็จะมีในส่วนของปูนขาวเราจะมีข้อมูลด้านหลังบอกนะคะว่าปูนขาวเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียกับผลไม้หรือว่าการชนิดไหนบ้างนะคะวัคซีนค่ะมีข้อมูลด้านหลังให้น้ำหมักชีวภาพอันนี้จะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนานะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะคะการพิเศษหรือว่าการทรัพยากรทุกใบเนี่ยสังเกตเห็นว่าจะมีข้อมูลให้ทั้งหมดเลยนะคะว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินนะคะเราจะใช้หน่วยเป็นรีนะคะแล้วก็จะมี1รีมี5รีนะคะมี10รีแล้วก็20รีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการสถานการณ์การสถานการณ์จะมีทั้งหมดนะคะ3ชุดชุดแรกจะเป็นการสถานการณ์ระดับครอบครัวนะคะจะเป็นสีม่วงมีทั้งหมด15ชุดนะคะเราสามารถสุ่มเปิดได้ต่อไปนะคะจะเป็นการสถานการณ์ระดับชุมชนค่ะเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นการข่าวสารนะคะจะเป็นสีส้มอ่อนแล้วก็การระดับประเทศนะคะจะเป็นสีส้มเข้มนะคะโดยการระดับประเทศนี่จะแตกต่างจากการอื่นก็คือจะต้องอ่านจากข้อมูลด้านหลังก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดดูผลกระทบด้านในค่ะอันนี้จะเป็นการสถานการณ์ทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นระดับการพัฒนานะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเมื่อเราปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วในเงื่อนไขบอกว่าเราได้ระดับการพัฒนานะคะเราก็จะวางระดับการพัฒนาซ้อนกันนะคะอย่างนี้นะคะถ้าซ้อนกัน2อันคือระดับการพัฒนาของเราอยู่ที่ระดับที่2นะคะอันนี้จะเป็นหัวใจความดีนะคะจะได้ตามเงื่อนไขจากการสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นต่อมานะคะจะเป็นโรงงานในระหว่างทางเนี่ยจะมีการสถานการณ์ที่ให้เราเลือกตัดสินใจว่าเราจะซื้อโรงงานหรือไม่นะคะโดยโรงงานก็จะมีผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียค่ะเอามาประกอบกันนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีบ้านนะคะที่ทุกครัวเรือนจะต้องมีบนพื้นที่นะคะเราจะแจกตอนเริ่มเกมประกอบกันก็จะเป็นบ้านหลังแบบนี้นะคะสำหรับคู่มือการเล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ชุดให้สำหรับนักเรียน4กลุ่มนะคะด้านในของคู่มือการเล่นนะคะด้านนี้ก็จะเป็นกติกาการเล่นเกมเงื่อนไขการเล่นเกมนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีราคาซื้อราคาขายบอกค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูคู่มือสำหรับครูกันนะคะสำหรับคู่มือครูนะคะด้านในมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคู่มือครูนะคะด้านในจะมีกรอบแนวคิดกระบวนการใช้นะคะแล้วก็จะมีโครงสร้างการเล่นเกมหรือลำดับการเล่นเกมเหมือนในฝากล่องนะคะแล้วก็จะมีกติกาหรือว่าวิธีการเล่นนะคะที่เป็นฉบับที่มีบอกนะคะว่าตอนจบเราจะนับคะแนนกันยังไงนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ในคู่มือของผู้เล่นนะคะจะไม่มีเงื่อนไขของการเล่นเกมค่ะสำหรับครูที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีแผนการสอนสำหรับการใช้งานบอร์ดเกมนะคะให้คุณครูในหน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะกรณีที่คุณครูไม่สามารถสอนจบได้ในหนึ่งคาบคุณครูสามารถให้เด็กนะคะบันทึกข้อมูลลงในใบนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการเล่นครั้งต่อไปค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นองค์ประกอบของเกมนะคะแล้วก็รายละเอียดของการ์ดต่างๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอุปกรณ์ด้านในกล่องบอร์ดเกมและสามารถติดตามชมวิธีการเล่นได้ที่คลิปHow to Playได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ